จากที่ก่อนหน้านี้นะคะเกิดดราม่าร้อนแรงในโซเชียลค่ะจนทำให้นักร้องดังอย่างแพทริกอนันดานะคะถึงขั้นต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงด้วยตัวเองเป็นการด่วนค่ะล่าสุดนะคะแพทริกก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่ากับฝ่ายนั้นเนี่ยนะสำหรับผมถือว่าจบแล้วไม่ได้มีการติดต่ออะไรแล้วส่วนกระแสดราม่าที่ผ่านมานะคะถามว่าหนักไหมก็ขึ้นอยู่กับไมเซ็ตของเราแล้วก็โชคดีด้วยที่ผมเนี่ยมีคนซัพพอร์ตเยอะไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงครอบครัวรวมทั้งแฟนเพลงที่คอยให้กำลังใจดีมากๆค่ะใจผมดีมากนะฮะช่วงนั้นก็เรียกว่ายากไหมก็ยากเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมาก่อนแต่ก็ต้องขอบคุณคนรอบข้างที่เขาแบบซัพพอร์ตดีมากๆเป็นแบบเรื่องที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตสำหรับเราไหมคะพี่นาทีหนักที่สุดไหมผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าดังที่สุดแล้วกันดังกว่าเพลงตัวเองอีกนะครับในข่าวนี้แต่ก็ผ่านมาได้ก็โอเคครับก้าวข้ามผ่านมาได้นะตอนนี้นะคะผมไม่เรียกว่าก้าวยังไม่ได้แบบว่าก้าวผ่านได้แบบ 100% แล้วกันฮะมันก็เรียกว่าทำให้ผมรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่พยายามโฟกัสกับงานพยายามแบบหาอะไรทำเราก็ต้องปรับมาซะของเราเนอะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะฮะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราก็แค่เรียนรู้จากมันแล้วก็ใช้ชีวิตต่อทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็อยู่คนที่เรารักครับผมมากมากเลยฮะต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะผมแบบไม่ได้ลงอะไรเลยนะหลังจากวันนั้นแต่ก็มีแฟนคลับทักมาตลอดว่าแบบให้กำลังใจเป็นห่วงอะไรเงี้ยผมก็ซึ้งใจมากดีใจมากที่แบบเขาคอยสนับสนุนผมตลอดอะไรเงี้ยฮะซึ้งใจมากกับฝ่ายนั้นฝั่งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบครับผมไม่ได้ติดต่ออะไรเลยไม่ติดต่อเลยครับจบสำหรับผมครับผมจบแล้วครับวิธีการหิวใจฉบับตัวพี่เองเป็นยังไงบ้างคะพี่เพชรวิธีการหิวใจอะฮะผมเป็นคนที่เวลาผมเจอเรื่องอะไรผมจะชอบแบบว่าคิดเยอะผมคนคิดเยอะนะผมก็จะคิดสุดท้ายเราก็จะมาคิดคำถามสุดท้ายเลยก็คือเรากลับไปแก้ไขได้ไหมถ้าเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็แค่ต้องไปต่อเดินต่อไปข้างหน้าผมเคยได้ยินเรียกว่าคำคมแล้วกันคำคมมาหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคนเราไม่เจอเรื่องราวต่างๆที่มันทำให้เราเครียดหรือทำให้เราอึดอัดหรือว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราจะไม่มีวันได้รู้อะว่าในวันเนี้ยสิ่งที่เรามีมันดีขนาดไหนนึกออกไหมฮะแบบถ้าเราไม่เจอเรื่องแย่ๆเราอาจจะไม่ได้มากลับมาแบบว่า take step back แล้วก็มามองชีวิตเราว่าเอ้ยชีวิตเราดีมากเลยนะเราอยากให้เรื่องนู้นเรื่องนี้มาทำให้เราแบบว่าดาวสิอะไรอย่างนี้ส่วนผลงานเพลงตอนนี้นะคะแพทริกบอกว่าจะมีออกมาให้แฟนๆได้ฟังเนี่ยเกิน5เพลงอย่างแน่นอนในปีนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ปล่อยมานานแล้วและตอนนี้เนี่ยก็เขียนเพลงถึงเช้าแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ